อาจารย์จินรีอาจารย์ทองราชอาจารย์มีโหราชอาจารย์ไหนบ้างนะฝ่ายมหานิกายที่ไปอุปถัมภ์กับท่านและมีความเลื่อมใสอยากจะยัตติขอยัตติกับท่านท่านบอกว่าอย่ายัตติเลยท่านว่างท่านนี่ท่านเล่าให้ฟังเองนะท่านนั้นเราก็เห็นลูกศิษย์ของท่านที่องค์เหล่านี้นะท่านบอกเลยว่าถ้าพวกท่านพวกท่านมีเพื่อนสูงมากหลังถ้ามายัตติเข้าทางฝ่ายนี้แล้วคนเราย่อมถือสมมุติฝังใจมากเขาจะเข้าไม่ติดบางคนคณะของท่านคือฝ่ายมหานิกายมีจำนวนมากถ้าท่านทั้งหลายยัตติเสียก็เขาก็จะถือว่าท่านทั้งหลายที่มาเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไปเสียฝ่ายธรรมเขาจะไม่ผิดนั่นท่านว่านะเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องยัตติขอให้อบรมเถอะลูกศิษย์จะถาคตไม่มีนิกายนั้นมีกายนี้แล้วชาคยบุตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วเป็นลูกศิษย์ถาคตทางนั้นมรรคผลนิพพานไม่มีขั้นกลางห่วงห้ามว่านิกายใดเพศใดขอให้ปฏิบัติตามนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ก้าวเข้าสู่มรรคผลเช่นเดียวกันนะท่านว่าอันธรรมรสมหานิกายนี้ตั้งแต่ไก่เขาก็มีชื่อฉันว่านี่นะอย่ามาถือเป็นอารมณ์ให้ถือหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นชีวิตจิตใจของพระนั่นเป็นสำคัญนั่นท่านสอนนะท่านไม่ให้ยัตติท่านเหล่านั้นจึงไม่ยัตตินะเพื่อท่านจะได้แผ่กระจายออกไปในวงคณะของท่านจึงได้อยู่กว้างขวางแก่โลกโมระท่านไม่ได้มาถืออะไรยิ่งกว่าธรรมเพื่อให้ความสุขแก่โลกท่านเหล่านี้ก็เลยไม่ได้ยัตติทีนี้ก็มีเพื่อนสูงมากลูกศิษย์ลูกหามีมากจังที่ท่านว่างจริงอย่างอาจารย์ชานี่ก็มีน้อยเมื่อไหร่ละฟังสิเนี่ยอาจารย์ชาก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์จินรีแล้วมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยสนิทสนมกับเรามาตั้งแต่นู้นละตั้งแต่น้องผือมาเรื่อยไปมาห้าสู่ก็น้ำเอ๋ยนะเรากับอาจารย์ชาเป็นน้องปากคงมาวัดเราท่านก็มาวัดท่านเราก็ไปมีสายของอาจารย์ชานี่ก็กว้างขวางมากมายมาอยู่ทางภาคนี้ก็เยอะอยู่นะนี่ก็คือออกจากหลวงปู่มั่นที่ให้ไม่ให้ญาติมันจึงจะเป็นผลประโยชน์กว้างขวางก็กว้างขวางจริงๆดังนั้นแหละท่านมุ่งประโยชน์ต่อโลก